เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีครับสำหรับคำถามข้อนี้นะครับเขาก็ได้ถามว่าคำถามท้ายกิจกรรมที่ 3.3 หน้า 64 ข้อที่ 5 ถามว่าจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรครับผมในกิจกรรมนี้น้องๆได้ทำอะไรบ้างครับสิ่งที่น้องๆได้ทำก็คือน้องๆได้ทำการออกแบบว่าการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยส่งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจอย่างไรใช่ไหมครับแล้วน้องๆก็ได้มาถึงคำถามข้อรองสุดท้ายแล้วที่ว่าให้สรุปกิจกรรมนี้ว่าเป็นอย่างไรก็คือการสรุปกิจกรรมนี้นะครับน้องๆก็ต้องสรุปตามคำถามแล้วก็สมมติฐานที่น้องได้ตั้งไว้ซึ่งคำถามหรือสมมติฐานของน้องๆพี่ก็เชื่อว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับการที่ว่าทำกิจกรรมอะไรสักอย่างหรือทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยส่งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจมากขึ้นลดลงหรือว่าแค่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงครับผมเพราะฉะนั้นจากกิจกรรมนี้เราก็จะสรุปได้ว่าการทำกิจกรรมส่งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจครับแล้วน้องๆก็ยกตัวอย่างนะครับคือยกตัวอย่างกิจกรรมที่น้องๆเนี่ยทำแล้วได้อัตราการเต้นของหัวใจที่ต่ำที่สุดแล้วก็ยกตัวอย่างกิจกรรมที่น้องทำแล้วได้อัตราการเต้นหัวใจที่มากที่สุดนะครับในการทดลองที่พี่ได้ออกแบบไว้เนี่ยพี่ก็ได้ออกแบบเป็น4กิจกรรมครับก็คือกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมนั่งพักเฉยๆเลยครับผมและกิจกรรมที่2ก็คือเป็นการเดินครับกิจกรรมที่3ก็คือวิ่งเหยาะๆและกิจกรรมที่4ก็คือการวิ่งเต็มสปีดนะครับผมวิ่งเร็วๆครับซึ่งพี่ก็ได้ว่าคือการนั่งพักใช้พลังงานน้อยสุดทำให้อัตราการเต้นของหัวใจต่ำที่สุดครับและการวิ่งเร็วทำให้อัตราการเต้นของหัวใจมากที่สุดเพราะใช้พลังงานมากที่สุดครับผมนี่คือคำถามของกิจกรรมข้อนี้เลยนะครับว่าจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรก็ตอบว่าการทำกิจกรรมส่งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจคือการนั่งพักใช้พลังงานน้อยที่สุดทำให้อัตราการเต้นของหัวใจต่ำที่สุดและการวิ่งเร็วทำให้ตัดอัตราการเต้นของหัวใจมากที่สุดเพราะใช้พลังงานมากที่สุดครับตอนน้องๆตอบนะครับน้องๆก็แค่ตอบว่าการทำกิจกรรมเนี่ยส่งผลหรือไม่ส่งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็ยกตัวอย่างกิจกรรมที่น้องทำแล้วชีพจรเต้นน้อยที่สุดแล้วก็กิจกรรมให้น้องทำและชีพจรเต้นมากที่สุดเท่านี้ก็เป็นการสรุปกิจกรรมนี้ได้อย่างสวยงามแล้วครับผมก็ถ้ามีคำถามอะไรสอบถามพี่ได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอให้น้องทุกคนได้รับความรู้จากคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอบคุณครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเรียนแล้วอย่าลืมฝึกฝนทำโจทย์เยอะๆนะคะ Practice makes perfect